สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะมนุษย์ทุกคนไม่อาจจะหลีกหนีความตายไปได้นะคะแต่จะทำอย่างไรให้เราตายดีตายดีคืออะไรคะตายดีก็คือการตายที่ไม่ทรมานและไม่เป็นภาระของผู้อื่นในสังคมไทยค่ะการพูดเรื่องความตายนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและถือเป็นเรื่องอัปมงคลแต่ถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่เราจะมาทำให้การตายของเรานั้นเป็นการตายดีและไม่เป็นภาระต่อลูกหลานหรือคนที่จะต้องมาดูแลรักษาเราเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนก็หมดไปเป็นหลายสิบล้านนะคะในการยื้อชีวิตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะมีการเปิดให้ทำพินัยกรรมชีวิตที่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราต้องการจะตายดีและเราไม่ต้องการการรักษาแบบยื้อชีวิตอย่างไรนะคะเราจะมาสนทนาในเรื่องนี้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพงศ์เราพูดถึงบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเราอธิบายเรื่องชีวมิตรให้ฟังก่อนก็ได้ค่ะคือชีวมิตรเนี่ยเป็นเรื่องของการทำบริษัทเพื่อเตรียมตัวเรื่องการตายตายดีนะครับตายดีตายดีคือว่าเป็นให้ความรู้กับบุคลากรผู้ป่วยญาติผู้ป่วยหน่วยงานของรัฐว่าการเตรียมตัวตายดีทำอย่างไรนะฮะเป็นเรื่องที่ใหม่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องขยายองค์ความรู้เพราะว่าปัจจุบันคุณจ่าจะทราบว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็ติดเตียงแล้วก็เป็นการยื้ ยื้อชีวิตไว้ให้นานที่สุดคือไม่คือจริงๆยื้อชีวิตจำเป็นนะฮะเขาเรียกว่ายื้อความตายยื้อชีวิตเนี่ยบางทีเราหัวใจหยุดเต้นอย่างนี้ต้องยื้อปั๊มหัวใจแต่ว่ายื้อความตายก็หมายความว่าเราจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องใส่ท่อปั๊มหัวใจทั้งที่เราไม่รู้สึกแล้วหรือเราป่วยแบบไม่มีทางรักษาหายแล้วรอวันที่จะเสียชีวิตในระยะเวลาใกล้เนี่ยแล้วยังไปยื้อความตายเนี่ยโดยที่สูญเสียทั้งเงินทองสูญเสียทั้งความกดดันของครอบครัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเยอะมากนะครับเรื่องการตายดีเนี่ยความจริงเมืองนอกเขามีการศึกษาเยอะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีการเตรียมตัวคือเรื่องความตายไม่มีใครอยากพูดถึงครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเป็นคนไทยก็ไม่ค่อยพูดกันคนไทยพูดไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัปมงคลใช่ตายดีเนี่ยความหมายคืออะไรตายดีนี่คือยังไงก็คือหมายความว่าผู้ตายหรือผู้เจ็บป่วยมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะยื้อความตายหรือเปล่าเขาอยากจะตายที่บ้านไหมเขาอยากจะไม่ต้องยื้อใส่อุปกรณ์การแพทย์เยอะไม่ทรมานอะไรมากมายมีการพิสูจน์ได้ว่าการใส่อุปกรณ์พวกนี้จริงๆคนไข้ไม่ได้สบายเลยคือคนไข้ที่ถึงจุดที่จะต้องเสียชีวิตเนี่ยซึ่งค่อยๆเสียเนี่ยจะเตรียมตัวอย่างไรซึ่งอันเนี้ยไม่เคยมีการเตรียมตัวญาติก็ไม่รู้เพราะญาติจะบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปก็ช่วยเต็มที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะความกตัญญูกตัญหันเพราะว่าพ่อแม่ก็จะบอกว่าลูกหลานก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องช่วยเต็มที่แต่ทำจริงการช่วยนั้นเป็นการช่วยที่สูญเปล่าแต่ใครๆจะบอกว่าไม่ต้องช่วยมันก็พูดยากนะคะว่าจะปล่อยให้พ่อแม่ตายเลยไหมไม่ช่วยไหมอะไรอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าเราอกตัญญูไหมคะถูกครับนี่คือเป็นความเชื่อของคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวการตายดีกระให้ความรู้ก็คือว่าตอนนี้กฎหมายเนี่ยสามารถทำเรียกว่าหนังสือปฏิเสธรับการรักษาหรือที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตได้ว่าถ้าเราป่วยถึงขนาดหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เราไม่ต้องการยื้อชีวิตเนี่ยยื้อความตายเนี่ยเราจะปฏิเสธการให้ท่ออาหารทั้งท่อปั๊มหัวใจอื่นๆที่มาแต่ว่ารักษาเพื่อประคับประคองอาการซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยหมอก็ต้องรักษานะยื้อกันไปก็ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งอันเนี้ยในโลกนี้เนี่ยท่านอาจารย์ไพศาลเคยบอกว่าคนโบราณเนี่ยนะครับก็คือว่าลำบากแต่ตายดีเพราะตายที่บ้านแต่คนปัจจุบันเนี่ยสบายแต่ตายยากแต่ตายลำบากตายลำบากเพราะว่ากว่าจะตายเนี่ยยื้อกันแบบไม่รู้จะยื้อเท่าไหร่ซึ่งจริงแล้วเนี่ย
ชีววิทย์เนี่ยก็มาเพิ่มเติมตรงนี้ให้ความรู้กับคนยังเมืองต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเรียกว่าอะไรกันนะ hospice ก็คือว่าศูนย์ดูแลผู้ป่วยสุดท้ายซึ่งเมืองไทยยังไม่มีนะครับตอนนี้เริ่มจะมีที่มหาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลไม่เหมือนกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วไปคนละเรื่องคนละแบบคือกรณีนี้คนละเรื่องนะครับไอ้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ดูแลไปมีหมอแต่ว่า hospice หรือว่าศูนย์ดูแลผู้ป่วยสุดท้ายนี่คือเป็นศูนย์ที่ผู้ป่วยที่จะต้องตายแน่แต่ว่าซึ่งอาจจะภายใน6 3เดือน2เดือนเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ศูนย์นี้แล้วก็รักษาพระประคองเช่นป่วยก็ใช้มอร์ฟีนซึ่งหมอต้องไปดูแลนะครับหรือว่าปัจจุบันไปอยู่ที่บ้านแล้วหมอไปดูแลที่บ้านนะครับอุปกรณ์ก็พอสมควรก็คือว่ามีอาจจะมีออกซิเจนแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดเข้าห้อง ICU อะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าควรจะมีเมืองไทยใช่คนไทยมีน้อยมากแล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มจะมีที่ธรรมศาสตร์ที่จักรีนฤบดินทร์ที่โรงพยาบาลใหม่นะครับแล้วก็มีคนเริ่มสนใจนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยว่าเอ๊ะงบประมาณเบิกได้ไหมประกันเบิกได้ไหมไปอยู่ศูนย์พวกนี้ไม่ได้รักษาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่จะต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็การผิดบุคลากรทางการแพทย์ก็จำเป็นที่ต้องให้หมอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าgeneralist ก็คือทั่วไปไปดูแลแบบเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวหรือเวชศาสตร์ผู้สูงวัยค่ะก็คือดูแลประคับประคองให้ตายอย่างทรมานน้อยที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้พึงพอใจว่าเขาอยากจะอยู่แค่ไหนเขาอยากจะเลือกว่าเขาอยากจะเลือกแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีการทำตัวเลขเหมือนกันว่าคนไข้ที่อยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ที่ศูนย์ก็ดีซึ่งเต็มไปด้วยญาติพี่น้องเนี่ยโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าดีแน่นอนแทนที่อยู่ในห้อง ICU สองเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นก็มีได้เหมือนกันเพราะว่าจิตใจมันอบอุ่นนะมีกำลังใจอยู่โรงพยาบาลมีแต่สายระยงระยะแล้วก็ญาติก็เข้าไปดูแลไม่ได้เป็นเวลาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดเชื้ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอองค์ความรู้พวกนี้จึงสำคัญมากนะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนเตรียมการหรือรู้เรื่องนี้น้อยมากครับน้อยมากจริงๆแล้วเมืองไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะต้องกลับมาคิดเรื่องนี้กันแล้วว่าเราจะตายดีกันอย่างไรคืออย่างที่คุณจารย์พูดอะว่าจะตายดีอย่างไรเนี่ยผมไม่อยากพูดถูกไหมใช่เพราะคนบางคนเพราะฉันไม่ตายหรอกฉันไม่ไม่มีใครอยากตายถูกแต่ว่าทุกคนมันต้องตายนี่ถ้าเราวางแผนอย่างที่ผมเรียนอะผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมช่วยลูกค้าทำเรื่องพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินทรัพย์สินทั้งหลายนี่นั่นแต่ว่าคนที่ลืมส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเตรียมตัวหรือคุยเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ร้ายแรงเนี่ยถ้าเราเป็นเนี่ยเราจะทำยังไงเราคุยกับครอบครัวเราไหมเราคุยกับเพื่อนเราไหมว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นโรคนี้โรคนี้แล้วฉันเกิดไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเธอทำไงกับฉันช่วยฉันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเป็นเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นการตายมันก็จะอย่างที่เรียนว่าถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งในโลกนี้นอกจากว่าเราทำความดีแล้วเราก็จะมีความสุขที่ถามว่าทำความดีได้ตายไปนี่ทำความดีได้ไหมได้เช่นเราบริจาคอวัยวะจริงซึ่งอันเนี้ยคนไทยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจให้ถ้าฉันบริจาคหน้าเดี๋ยวฉันตายฉันบอดซึ่งผมเรียนประสบการณ์ตัวผมเองภรรยาเหตุผลที่ผมมาทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเจอประสบการณ์ภรรยาป่วย10กว่าปีเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ขนาดเราเตรียมตัวอย่างดีเนี่ยนะครับมีพินัยกรรมชีวิตมีการอบรมมรณานุสติเวลาถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ยังแบบงงๆแบบ manage ไม่ได้จัดการไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ภรรยาไม่ได้สั่งแต่ผมทำก็คือว่าเอาดวงตาเขาเนี่ยบริจาคให้กับคนอื่นซึ่งได้ประโยชน์อีกเยอะเลยซึ่งอย่างเงี้ยในต่างประเทศไต้หวันนี่ก็มีมูลนิธิฉีดจี้นะที่บริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายคนเราบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่นี่เยอะเยอะไม่เยอะแต่ว่าก็มีแต่ว่าอวัยวะเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะเข้ามาเสริมตรงนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าพินัยกรรมชีวิตรายละเอียดเป็นอย่างไรในฐานะที่เป็นนักกฎหมายทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินมาเยอะนะคะพินัยกรรมชีวิตจะเป็นอย่างไรและชีววิทย์จะเข้ามาซัพพอร์ตอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะงงๆว่าพินัยกรรมชีวิตคืออะไรมีแต่คนว่าพินัยกรรมทรัพย์สินว่าจะเอาทรัพย์สินให้ใครบ้างแต่พินัยกรรมชีวิตเป็นยังไงคะพินัยชีวิตคืออย่างที่ผมเรียนว่าเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ตั้งแต่ปี250มาตรา12พรบ.สุขภาพแห่งชาติผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์ในการจะไปเสร็จรับการรักษาที่ได้เป็นการยื้อชีวิตนะซึ่งถ้าเป็นการรักษาเช่น
ไม่ปั๊มหัวใจไม่ให้อาหารเจาะคอไม่ใช้อุปกรณ์การแพทย์เพื่อยื้อความตายเนี่ยอันเนี้ยหมอสามารถตัดสินใจร่วมกับเจ้าตัวเองหรือญาติที่เขียนไว้ในพินัยกรรมชีวิตว่าไม่ต้องปั๊มหัวใจฉันนะไม่ต้องใส่ท่ออาหารให้ฉันนะถ้าอย่างนี้แล้วผู้ป่วยเสียชีวิตลงเนี่ยก็ถือว่าไปฟ้องหมอก็ไม่ได้ไปฟ้องใครก็ไม่ได้เพราะว่าเจตจำนงแสดงให้เห็นชัดเจนเป็นการแสดงก่อนเสียชีวิตพินัยกรรมจะมีผลเมื่อตายแต่นี่แสดงเป็นเจตจำนงเราตอนที่เรามีชีวิตว่าถ้าวันนั้นผมยังพูดได้ผมก็สั่งหมอได้ถูกไหมไม่ต้องให้ผมแต่บางทีส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยก็อยู่ในสภาวะที่สื่อสารไม่ได้หรือว่าสมองหรือเป็นอะไรเนี่ยถ้าเขาทำไว้ก่อนเนี่ยมันจะง่ายกับหมอจะง่ายกับญาติพี่น้องที่ผมเรียนว่าคือหนึ่งก็ต้องติ๊กว่าเราจะไม่รับการยื้อใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นการยื้อชีวิต2เราจะรักษาเพื่อประคองอาการเจ็บเช่นป่วยก็ให้มอร์ฟีนนะครับความจริงแล้วง่ายมากนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสสส.แล้วก็พิมพ์ว่าพินัยกรรมชีวิตก็จะมีตัวอย่างให้ติ๊กนะครับอันนั้นเป็นแบบฟอร์มทั้งไทยอังกฤษซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากและมีคนรู้และทำเยอะแค่ไหนคนรู้เนี่ยอย่างนี้ครับคือความรู้เนี่ยขนาดในเมืองนอกที่มีผู้อ่านผู้นี้มานานเนี่ยทำเรื่องนี้มีประมาณสัก 20-20% เองขนาดอเมริกาที่บอกนับว่าเป็นประเทศที่พูดเรื่องนี้เยอะที่สุดเนี่ยทำมา 28% โอ้น้อยมากญี่ปุ่นประมาณ 10% ผมว่าเมืองไทยอาจจะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำ เพราะว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่การทำนี่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลอันนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาฆ่าฉันเป็นไรไปอย่าไปทำอะไรฉันปักฉันไม่ใช่ถอดปักไอ้ฉันไม่ใช่เพราะงั้นต้องแยกให้ออกระหว่างการช่วยชีวิตกับการยื้อชีวิตถูกซึ่งใครจะเป็นคนตัดสินหมอจริงๆแล้วหมอครับหมอจะเป็นคนที่ตัดสินให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ญาติเพราะการตัดสินใจต้องเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยเพราะถ้าไม่มี2คนนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกคนเดียวไม่ได้ถ้ามาโอ้ยังรักษาได้ซึ่งนี่มันจะเป็นนำมาสู่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจว่าการใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากโอ้ยมุมการเอกชนมันถ้า30 บาทรักษาทั่วโลกปกติราชการก็จะไม่ให้คุณอยู่หรอกนะว่าอันนี้มันแต่ถ้าเอกชนเนี่ยเขาอาจจะมีหมอทั้ง10 specialist มาช่วยดูคุณแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไปทุกอย่างแต่ว่าเงินที่จ่ายไปนี่เยอะมากผมมีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าต้องจ่ายเงินประเภทนี้เริ่มตั้งแต่5 ล้าน10 ล้านจนถึง40 ล้านโอ้แล้วก็ไม่ได้หายตายครับก็ตายอาจจะยื้อเวลาได้สักปี2 ปีหรือแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีสตังค์เนี่ยที่เว้นยื้อเวลาไป6 เดือนปีนึงนี้กระทบเศรษฐกิจมากซึ่งจะกระทบใครกระทบญาติพี่น้องต้องหาเงินมาเคยมีบางคนต้องไปกู้เงินนอกระบบมารักษาแล้วการทำงานขององค์กรธุรกิจก็จะประสิทธิภาพก็จะน้อยลงพอรู้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้พี่นายกรัฐมนตรีก็จะ address พวกนี้เรื่องของเจตจำนงเรื่องของการสั่งเสียว่าจะจัดการงานศพอย่างไร อยู่ในพินัยกรรมชีวิตด้วยใช่บอกว่าจะจัดงานศพอย่างนี้แบบนี้แล้วก็เงินอวัยวะจะไปจากให้ใครอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรที่เป็นคนที่มีสตางค์ก็อาจจะเอาเงินไปบริจาคนะครับอันนึงที่อยากฝากคุณแจงคือว่าคนไทยเนี่ยซึ่งผมว่าวัดชนประทานนี่ดีมากนะครับเขาไม่มีพวงหรีดเรียบง่ายพวงหรีดที่เป็นการเสียเงินและสร้างมลภาวะให้กับวัดนะครับเยอะมากใช่ถ้าเราต่อไปเนี่ยเราขอว่าไม่มีพวงหรีดได้ไหมเราอาจจะมีขึ้นกระดานซึ่งอันนี้เราก็คุยกันอยู่นะครับชีวานุชกำลังคุยกับคุณอเนกนี่แหละว่าจะทำแอปพลิเคชันของ Too Fast to Sleep เนี่ยว่าจะทำแอปพลิเคชันให้คนที่ไปงานเนี่ยสามารถใส่แอปแล้วก็ขึ้นเป็นทีวีในวัดว่าพวงหรีดอันนี้ของใครเป็นดิจิตอลไปซะแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็บริจาคให้วัดหรือให้โรงเรียนหรือโรงพยาบาลซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยน mindset เพราะว่าคิดง่ายๆนะครับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเสียชีวิตลงเนี่ยถ้าลองดูเอาง่ายๆเนี่ยมีพวงหรีดสัก500 อันหรือ200 อันก็ได้ถ้าอันละ2,000 บาทก็ต้อง400,000-500,000 บาทแล้วเงินพวกนี้มันทิ้งเปล่าแล้วต้องไปหาซึ่งผมว่ามันเป็นการสุดสิ้นเปลืองอย่างยิ่งนะครับมันต้องเปลี่ยนความคิดพวกนี้ถ้าอาจารย์ปัญญาเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านทำไม่ได้นะท่านจะมาทำถึงรุ่นนี้เพราะท่านบอกว่าโอ้โหความเชื่อคนไทยนี่มันคือความเชื่อเรื่องแค่พูดเรื่องความตายเนี่ย
มันก็ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ของผู้ชมเนี่ยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ตอนนี้มันพัฒนาไปเยอะเรามีสังคมผู้สูงวัยเยอะถ้าเรามีญาติพี่น้องก็ยังโอเคถ้าวันนึงไม่มีญาติพี่น้องก็ทำไงนั่นสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทำพินัยกรรมชีวิตไว้ไม่ได้หมายความว่ามันจะป้องกัน 100% นะฮะเพราะว่าบางทีหมอกับญาติจะเห็นต่างกันนั่นสิแต่ว่าก็ถ้าไม่มีเลยยิ่งยากใหญ่นะแต่ว่าผมว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าคนมีความรู้หมอเริ่มมีความรู้นะครับนำเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนมาคิดเนี่ยมันก็จะทำให้คนเริ่มมีความรู้ขึ้นแล้วเราก็สามารถเอาผู้ป่วยที่อยู่ติดเตียงออกผู้ป่วยอื่นก็มีโอกาสไปรักษาใช่มันก็มีโอกาสให้กับผู้ป่วยอื่นมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกถ้ามีศูนย์พวกนี้มันก็ไปอยู่ศูนย์พวกนี้แทนใช่คนจะแยกออกไปแยกออกไปค่ะอาจจะมีเอกชนในการคนที่อยากจะทำบุญก็จะตั้งศูนย์พวกนี้เมืองนอกนี่สิงคโปร์มาเลเซียทำก่อนเรา20ปีอ๋อก็มีศูนย์พวกนี้แล้วเขาทำโดยการเขาเรียกว่าบริจาคค่ะบริจาคเท่าไหร่รัฐบาลแมทชิ่งให้เท่านั้นเช่นมีคนได้100 ล้านรัฐบาลให้100 หรือ 200เพราะการดูแลพวกนี้ไม่ช่วยเป็นหน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็เป็นหน้าที่ที่ผมอยากจะให้ชีวมิตรขับเคลื่อนให้ความรู้กับประชาชนจริงๆชีวมิตรก็มาทำในเรื่องที่ยากนะคะในเรื่องที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคนเราเรื่องการตายตรงนี้เนี่ยชีวมิตรเนี่ยจะเข้ามาทำอะไรและจะให้ความรู้อะไรกับคนที่อยากจะเตรียมตัวตายคือวันนี้เราเริ่มจากการไปอบรมพวกบริษัทใหญ่ๆนะครับเราได้ทุนบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก10 รายนะครับบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นไทยเบฟคาราบาวแดงแล้วหลายท่านที่ไม่อยากเปิดเผยนามเนี่ยประมาณ20 ล้านแล้วเราจะเรสฟันอีกจากประชาชนทะเบียนให้เป็นผู้ถือหุ้นเราบริษัทนี้ไม่เอากำไรไปแบ่งปันนะครับบริษัทนี้ตั้งโดยคุณหญิงจำลองศรีหานเจนลักษ์ท่านเป็นผู้เริ่มก่อการท่านให้เงินก้อนแรกมา5 ล้านคืออย่างที่บอกไปอบรมประสานงานกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็คนที่ต้องการมาขอคำแนะนำจากญาติผู้ญาติคนป่วยองค์กรที่อยากจะทราบทำศูนย์เราก็จะให้คำแนะนำนะแล้วก็ขับเคลื่อนในการแก้กฎหมายว่าการตายที่บ้านเนี่ยอย่าให้เขาลำบากต้องไปชันสูตรพลิกศพซึ่งจริงๆพวกนี้มันต้องแก้กฎหมายต้องแก้ไม้ความคิดซึ่งผมคิดว่างานของชีวมิตรก็เป็นงานขับเคลื่อนเป็นเล็กๆนะครับซึ่งที่ออกรายการเนี่ยทำให้คนเริ่มตระหนักคนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ชีวมิตรไปดูนะครับซึ่งผมคิดว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างท่านอาจารย์ปัญญากว่าจะเปลี่ยนเรื่องนั่นใช้เวลาหลาย10 ปีจนทั้งสิ้นละที่จะทำได้ได้แค่เมื่อถามในช่วงนี้จริงๆแล้วชีวมิตรนี่นะคะที่บอกว่าจะขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆเรามีมาตรา12ของอันนี้แล้วก็ยังไม่พอไม่พอครับยังมีกฎหมายอื่นที่ต้องแก้ไขอีกเพราะว่าคนมันยังไม่กล้าทำยังมีกฎหมายอื่นอย่างเช่นเรื่องการตายเนี่ยหน่วยงานก็ตีความแตกต่างออกไปต้องชันสูตรพลิกศพไหมทำไมต้องชันสูตรพลิกศพทั้งที่หมอรับรองแล้วการตายที่บ้านให้มันง่ายขึ้นได้ไหมการที่มีหมอไปดูคนไข้ที่บ้านอันนี้เป็นการเรื่องใหญ่มากนะครับแต่จังหวัดเนี่ยคนไข้บางคนที่ต้องพยพมาแล้วต้องลูกหลานมาโฉมาอยู่นอนกันเต็มโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเรามีศูนย์พิเศษนะครับทำดูแลนะครับเราคิดเชียวพี่ก็อยากคิดต่อไปว่าคนป่วยที่มาเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยควรจะมีที่พักของเขาไหมมีคนอยากบริจาคทำการกุศลพวกนี้ไหมถ้าผู้ป่วยญาติป่วยได้ความรู้เขาก็จะไม่ยื้อถูกไหมจริงถ้าเขาไม่รู้เขาต้องยื้อเพราะว่าเดี๋ยวบาปพ่อแม่ฉันต้องช่วยเต็มซึ่งมันกระทบไปหมดเลยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากค่ะจริงๆต้องดูว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าถูกไหมคะบางทีแค่ลืมตาแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแต่เราก็หลอกตัวเองว่าเขาอยู่จับมือแต่จริงๆเขาไม่ได้โต้ตอบอะไรเราแล้วถ้าถามว่ายื้อไปเขามีความสุขไม่มีนะครับในทางการแพทย์เนี่ยซึ่งจริงๆผมถึงบอกว่าเรื่องนี้อย่างบริษัทเราก็มีท่านอาจารย์ชยสารโรเป็นที่ปรึกษาท่านอาจารย์ไพศาลดิสาโรหมอฉันชายมีหลายคนคุณหญิงชดาคือผมคิดว่าการขับเคลื่อนพวกนี้มันต้องขับเคลื่อนทางสื่อทางสถาบันการศึกษาแล้วก็หลายๆด้านครับแล้วไม่จำเป็นต้องรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมในกรรมชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยเราอาจจะอยู่เกิดอุบัติเหตุเป็นผักซึ่งอาจจะฟื้นได้นะครับแต่ว่าในแง่ของเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคนแก่คนหนุ่มจะไม่ตายไม่ใช่มันตายได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะทำตอนที่เรายังเป็นหนุ่มสาวก็ได้ใช่ไหมคะกฎหมายก็เปิดช่องยิ่งหนุ่มสาวเนี่ยผมถึงบอกแนะนำเลยว่านอกจากไม่ยื้อแล้วเนี่ยคือจริงเรื่องหมอคือบางทีคนหนุ่มคนสาวต้องยื้อเล็กน้อยแหละแล้วอย่างอายุวะของเราเช่นเราสมองเราตายแต่ส่วนอื่นเขาต้อง
เรายังเฟซอยู่เพราะว่าเรายังนั่นอยู่แต่ถ้าเราเกิดต้องจากโลกนี้ไปเราควรจะบริจาคอวัยวะเราคือผมว่ามันเป็นการทำบุญในระยะสุดท้ายบุญใหญ่ด้วยบุญใหญ่ครับค่ะโอ้เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยต้องช่วยกันขับเคลื่อนค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริษัทชีวมิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริยานิพันธ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ